มีอะไรไหมระดับน้ำระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบย่อมบอกบ่งย่อมบ่งบอกบอกบ่งบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาใช้หนี้ทางใจ เย็นวันที่ผ่านมาไม่ทราบว่าไปผูกจิตผูกใจไว้กับใครก็ไม่รู้ต้องมาใช้หนี้กันอยากจะเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เป็นหนี้ทางกายก็มาใช้หนี้ทางกายใช้หนี้ทางกายใช้แบบไหนเนาะก็ใช้ร่างกายเป็นตัวคืนหนี้คืนหนี้สินให้เขาทางกายว่าเป็นมันคืนหนี้สินทางกายให้เขาเมื่อใช้หนี้ทางกายเขาเรียบร้อยแล้วก็ต่างฝ่ายก็แยกย้ายจากกันและกันไปงงไหมฮะภาษาลุงไม่น่าจะงงมั้งของแค่นี้นะแต่ส่วนนี่ทางใจทีเนี้ยแม้ว่ากายจะห่างกันไปไหนๆก็แท้แต่ก็ยังสามารถติดต่อประสานสัมพันธ์กันได้นั่นคือนี่ทางใจจนกว่าจะพัฒนาจิตได้นะจิตถึงขั้นสะอาดและบริสุทธิ์จึงจะตัดใจเขาใจเราเขาคือเขาเราคือเราออกจากกันได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ใช่ไหมไม่รู้ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเข้าร็อกใครบ้างก็ไม่รู้นะครับที่อยู่หน้าจอนี่ ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็จบใครติดต่อติดตามได้สองสามประโยคที่ผ่านมานั่นนะครับไม่มีอะไรมากมายเกินไปกว่านี้แล้วผมว่านะครับที่มันมีมากเพราะมันสรุปไม่ได้มันแยกไม่ออกบอกไม่ถูกสับสนปนเปกันสับสนปนเปยุ่งเป็นยุงตีกัน
เนาะยุ่งพอๆกับฝอยขัดหม้อเคยเห็นนะฝอยขัดหม้อยุ่งนะฝอยขัดหม้อนะผ่านไปจิตใต้สำนึกล่ะจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ใดก็ตามเมื่อวานเป็นเจ้าของอะไรเขาเรียกเจ้าของอะไรนะเจ้าของกระทู้ใช้ภาษารัฐสภาเจ้าของกระทู้ผู้ถามเมื่อวานนี้ลุงก็ไม่ได้จำนะเป็นท่านใดก็ไม่แซบรู้แต่ว่าก็เลยเขียนเอาไว้ไม่ใช่แล้วนะครับงั้นก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยถ้าไม่ขีดเส้นขีดเขียนเส้นเอาไว้ให้รู้เห็นให้พิจารณาจบข่าวเลยนะพวกนี้เพราะมันเป็นนามธรรมครับจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตขุ่นมัวจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นต้นเรื่องจิตนี่มันเรื่องโอ้โหเยอะแยะแล้วนะครับเรื่องสปิริตเรื่องสปิริชั่วอะไรก็เขาว่ากันนะเราก็ไปตามเกิดตามมีก็แล้วกันนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะมาพี่นะอ้าวพูดเรื่องจิตเนี่ยมันก็พูดเรื่องแต่ด้วยภาษาภาษาพูดปุ๊บมันก็หายไปในอากาศใช่ไหมพอเวลาพูดจบปุ๊บก็หายไปในอากาศครั้นที่จะให้มันเป็นตัวหนังสือมันก็อยู่ในแผ่นกระดาษบ้างแผ่นกระดานดำกระดานแดงบ้างก็เป็นตัวช่วยกันแล้วกันตัวหนังสือเป็นตัวช่วยขีดเส้นสายลายแทงก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายมิฉะนั้นโอกาสจะเข้าใจได้ยากมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับบอกให้ทราบไว้เรื่องจิตแทบจะไม่มีโอกาสเข้าใจเลยถ้าไม่มีเส้นสายลายแทงเอาไว้แค่ผ่านภาษามันก็พูดมันก็ผ่านไปในอากาศหมดใช่ไหมล่ะเนี่ยตรงนี้แหละครับมันก็ลำบากในการที่จะจับประเด็นได้หรือว่ายึดเป็นสรณะได้ประมาณนั้นครับก็เลยต้องจิตก่อนอื่นต้องอธิบายคำว่าจิตซะก่อนนะมันมีจิตจำให้ดีนะจิตคำเดียวคือภาษานะครับจิตนี่คือภาษานะครับภาษานี่คือสิ่งสมมุติเนี่ยสมมุติยังไงสมมุติสมมุติล่ะอย่างนี้หรือเปล่าเขียนให้มันเป็นตัวดีกว่าผิดก็ช่างมันสมมุติอ่ะสมมุติสมมุติเขียนให้มันตรงกับภาษาสมมุติเอางี้เลยผิดก็ช่างมันเถอะเนาะคือสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติก็คือรูปทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปก็คือสิ่งที่มันจับต้องได้เช่นเนี่ยจับต้องได้จับมาดมมากอดมารูปมาคลำจะเป็นอะไรล่ะส่วนนูนบ้างส่วนเว้าบ้างส่วนกลมบ้างส่วนแหลมบ้างมันได้หมดแหละเรื่องคำว่าสมมุติสมมุติรูปเห็นไหมครับนะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดก็คือภาษาพูดภาษาเขียนนะครับภาษาเป็นรูปอย่าลืมนะมันจับต้องได้จับปากกามาขีดมาเขียนได้นะครับจับแปรงมาลบไปได้รูปหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับคำว่าจิตสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมเอาละ
เมื่อเวลามีคำว่าจิตสำนึกลากเส้นหนึ่งฝั่งนี้เรียกว่ามันว่าจิตซะฝั่งนี้เรียกว่าสำนึกซะนั่นเอาจะเอาไงเอาไงจิตสำนึกแล้วจิตใต้สำนึกทีนี้ก็จัดมันอันนั้นฝั่งนู้นอยู่บนซะเนี่ยฝั่งนี้อยู่ล่างซะทีนี้คำว่าบนกับล่างฝั่งนี้มันต้องเป็นใต้ซะนู้นเนี่ยใต้ใต้สำนึกกันจิตใต้สำนึกมาแล้วไหมจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเห็นไหมภาษาถ้ามันจะโยงก็มันก็พอเห็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะโยงกันให้ดูมันก็เห็นเป็นเช่นเนี้ยใช่ไหมล่ะถ้ามันจะมีคำหนึ่งซึ่งไม่น่าจะมีใครพูดมาก่อนนะจิตเหนือสำนึกนี่เนี่ยทั้งบนก็คือเหนือซะเนี่ยเหนือจิตเหนือสำนึกทีเนี่ยเอากับมันสิ เห็นหรือยังพอได้ไหมครับแค่นี้เริ่มมองเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องผ่านภาษาทีนี้ตัวที่วิเศษที่สุดมันก็คืออะไรเอาคำว่าไร้สำนึกดีไหมทีเนี่ยจิตไร้ตัวนี้ก็แปลว่าปราศจากก็คือไม่มีไร้ตัวตนไร้เงาไร้ชื่อเสียงเรียงนามไร้รูปแบบก็มันไม่มีมันไร้อะไร้เงาก็ไม่มีเงาเห็นไหมไร้เงาคือไม่มีเงาเห็นไหมคำว่าเงาคือความดำใครเคยเห็นเงาเป็นสีขาวมั้งมีไหมครับมีแล้วบอกเนี่ยนะฮะจะตามไปกราบไม่ถึงที่ไม่ใช่หรอครับไอ้คำว่าเงาเนี่ยใครเห็นเป็นสีขาวบ้างเงาตัวเองเนี่ยเป็นสีขาวมีไหมถ้ามีเราขออนุญาตกราบงามๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเออถ้ามีนะขออนุญาตกราบงามๆกราบแบบโยนิโสมนสิการกราบแบบอะไรก็เรียกว่าจังคประดิษฐ์นะปลายนิ้วเท้าแตะพื้นดินหัวเข่าแตะพื้นดินศอกแตะพื้นดินฝ่ามือสองข้างแตะพื้นดินและตามด้วยหน้าผากแตะพื้นดินกราบงามๆแบบนั้นนะกราบแบบโยนิโสมนสิการนะครับถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนมีเงาเป็นสีขาวบอกหน่อยนะ ลุงนี่แหละเป็นคนพูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไปนู่นนะพูดยังก็ว่าเกิดทันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาเออโอ้ยอธิบายได้เยอะแยะแบบนี้นะครับจริงๆอธิบายได้ร้อยแปดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งสมมติว่าพระพุทธเจ้าเดินอยู่กลางทุ่งนาสมมตินะเมื่อวานนี่แดดเปรี้ยงปร่างโอ้ยหัวจะแตกจะแตนนะพอวันเนี้ยเดินไปกลางทุ่งนาแทนที่จะมีพระอาทิตย์ส่องแสงให้มาเปล่าเลยปิดพระอาทิตย์เสลยนะพระพุทธเจ้าปิดดวงอาทิตย์ได้นะให้รู้ไว้ดวงอาทิตย์สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับไม่รู้ไว้นะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อไปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นดวงอาทิตย์แล้วจะหาเงาที่ไหนทีเดียวเห็นไหม มันก็จบเลยสิพี่ลุงไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะ
พระพุทธเจ้ามีความสามารถระดับนั้นนะครับเนี่ยยังไม่พอยังเปิดได้อีกต่างหากเปิดก็ได้ปิดก็ได้ดวงอาทิตย์นั่นคือความสามารถของพระพุทธเจ้านะก็บอกแล้วนะพระพุทธเจ้าจะมีหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าคือเจ้าของจักรวาลนี้ก็ทำได้สิครับเจ้าของจะจับว่าพลิกคว่ำพลิกหงายเมื่อไหร่ก็ได้เอ้าใช่นะครับเอาล่ะไปแล้วมันจะเลยเถิดก็มีคำว่าจิตไร้สำนึกก็มาตรงคำถามเมื่อกี้นะคำถามเมื่อวานนี่นะครับพอรู้คำว่าจิตใต้สำนึกลุงแถมจิตเหนือสำนึกแล้วต่อมาก็มาคำว่าไร้ไร้แปลว่าไม่มีนะฮะเมื่อไม่มีก็ลบซะเลยตรงเนี้ยถือว่าการลบให้เห็นเนี่ยครับนี่ลบตรงกลางเสน่ห์ลบออกไปเสน่ห์ก็มันไม่มีนะมีจิตภาษาสำนึกก็ภาษานู่นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนี่คำว่าไร้คำเดียวเลยจิตไร้แปลว่าไม่มีนะฮะคำว่าไร้นี่แปลว่าไม่มีนะไร้จิตไร้เห็นไหมจิตมันไม่มีแล้วไม่ก็คือไม่มีภาษาแล้วไม่มีความรู้สึกนึกเอาก็ไม่ได้เลยว่ะภาษาก็ไม่มีนึกเอาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับถ้าแปลมาเป็นภาษาแล้วก็จะเป็นได้ความอย่างนี้แล้วก็จับภาษามาโยงใยให้ฟังให้เห็นกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีคำว่าไร้ไร้แปลว่าไม่มีนะไม่มีก็แปลว่าว่างก็แค่นั้นเองว่างถ้ามันว่างได้โทษทีนะตอนนี้ว่างนะทีนี้นะถ้าจิตว่างอ่ะทีเนี้ยเขาว่าจิตว่าง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 มีคำว่าว่างนะนี่คำว่าว่างใช้เข้าไปคำว่าว่างเห็นไหมมันไม่มีก็คือมันว่างเปล่าเห็นไหมว่างเปล่าแล้วอย่างนี้อย่างเพราะคำว่าไรเนี่ยจิตไรสำนึกมันก็แปลว่าว่างมันจะไปแปลว่าอะไรทีเนี้ยเมื่อมันว่างใต้ก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีเห็นไหมมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับมันก็ว่าง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 หมดไม่มีบนแล้วก็ไม่มีล่างด้วยทีนี้เอากับมันสิเห็นไหมแล้วก็เหลือแค่ภาษาจิตเป็นภาษาสำนึกคือภาษากดลบทิ้งสมุดเสียไว้ทำไมภาษาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมนั่นแหละก็หมดภาษาหมดรูปไปแล้วเนี่ยมีแต่คำว่าไร้คำเดียวคำว่าว่างใช่ไหมไอ้คำว่าว่างคำนี้แหละครับที่เป็นพระเอกของเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดถ้าจิตถ้าว่างขึ้นมาปุ๊บถ้าเขียนคำว่าจิตนะจิตถ้าว่างนะถ้าเขียนคำว่าจิตก็ยังคล้ายๆกับว่ายังห่วงจิตอยู่ทั้งๆมันเป็นรูปปัดรูปทิ้งไปแล้วก็ยังเสียดายอยู่นั่นก็จิตใส่เข้ามาใหม่จิตบริสุทธิ์ซะทีเนี้ยมันก็จบเห็นไหมจิตบริสุทธิ์ซะมันก็จบเลยเห็นหรือยังกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ไปเลยเห็นไหมมันพอเวลาจิตบริสุทธิ์มันคือไม่มีอะไรมันก็มีแต่คำว่าว่างเปล่านั่นเองใช่ไหมครับว่างเปล่าก็นัตติ้งจิตบริสุทธิ์มันก็แปลว่ามีแต่ความว่างเปล่าไอ้เจ้าความว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าว่าง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 ใส่คำว่าว่างเปล่าก็แล้วกันว่างเปล่าใช่ไหมว่างเปล่านี่แหละครับว่างเปล่าจะมาใส่คำว่าความซะความนะความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าใช่ไหมถ้าจิตบริสุทธิ์ถ้าว่าโดยภาษาก็มีแต่ความว่างเปล่านั่นเองความว่างเปล่าตรงนี้มันก็มาถึงตรงไหนต่อว่างเปล่านะใส่ภาษาไปดิความว่างเปล่าเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์นะฮะเรียกว่าหนึ่งปรมัตถ์ปรมัตถธรรมนี่นะปรมัตถสัจจะนั่นแหละครับคำว่าความว่างเปล่า
ก็คือปรมัตถ์นะ2สุญญตา3อนัตตาอนัตตาเขียนไงล่ะเอาใส่เข้าไปอ่านเต็มๆเลยผิดก็จะว่ากันนะ4พระนิพพาน5ใส่เข้าไปมีอีกไหมโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมไงต่อเมื่อมีโลกุตก็มีโลกีที่นี่เอาเปล่า1 2 3 4 5 6คำไปนั่นไงมีอะไรอีกไหมเนี่ยนะปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาอันนี้ผ่านความว่างพอไหมครับแค่นี้พอมั้งพอแล้วฝั่งนี้มันฝั่งโลกุตตรธรรมจะได้ครับทีนี้ฝั่งโลกีเป็นไงเขียนโลกีให้ดูต่างหากโลกีอยู่งี้ทีนี้นี่โลกีโลกีวิสัยก็คือโลกนั่นเองครับฝั่งโลกโลกคือโลกีแล้ววะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเหนือโลกนั่นที่ว่าเนี่ยจึงจะรู้ตรงนั้นเหนือโลกนะครับมันต้องหลุดโลกเลยโลกจึงจะไปรู้ว่าโลกุตตรธรรมพระนิพพานอนัตตาสุญญตาปรมัตถ์แล้วก็ความว่างทั้งหมดก็คือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอ้าวรวมความเลยรวมแล้วหลงจ้องเพราะว่าพูดเรื่องจิตก็จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เห็นไหมงงไหมที่นี่จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ลุงออกก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันก็จบพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันก็จบตรงนี้พี่เอ้ยจบข่าวไหมครับเห็นหรือยังพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ้ยพูดจังเมื่อ pure energy PE ซะเลยเป็นไง PE pure energy ก็ให้เลยมันจบข่าวเลยไปแบบมาก็มาถึงพลังงานบริสุทธิ์จนได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นความบริสุทธิ์ตรงนี้อย่าลืมว่าจิตคำหนึ่งนะครับจิตจะมีคำว่าพลังจิตพลังจิตเคยได้ยินไหมครับพลังจิตพลังจิตจิตตานุภาพเคยได้ยินไหมครับจิตตานุภาพคือจิตตานุภาพมันอธิบายคำว่าจิตเนี่ยมันมีอนุภาพมีศักยภาพมีอย่างเช่นจิตพุทธาเนี่ยมันจิตพุทธานุภาพจิตพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับจิตพระพุทธเจ้าหรือจิตพระอรหันต์ก็ว่าได้จิตพระอรหันต์ต้องจิตระดับเจโตวิมุตตินะฮะถ้าจิตปัญญาวิมุตติก็คือจิตปัญญาได้แบบรู้แจ้งโลกรู้ทั้งหมดทั้งโลกโลกีรู้หมดปัญญาวิมุตติจะรู้หมดนะครับคือกลุ่มปัญญาวิมุตตินะฮะจึงจะเข้าสู่ตรงนี้ได้ต้องจะเข้าสู่ตรงนั้นนี่คือปัญญาวิมุตติทั้งหมดนะครับโสดาบันเนี่ยยังไม่ใช่ถึงขั้นปัญญาวิมุตตินะครับโสดาบันสกิทาคายังนะครับอนาคาเนี่ยยังนะครับอนาคามันถึงตรงนี้ครับเรื่องจิตมันอยู่ตรงนี้พัฒนาจิตแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่สุดมันทับพอดีเนี่ยครับอนาคาพวกอนาคาในกลุ่มอะไรกลุ่มอรูปพรหมนั่นนะเห็นไหมพรหมมีกี่ชั้นล่ะอรูปพรหมมีหมด4ชั้นชั้นสูงสุดก็คือเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาชั้นสูงสุดเนวสัญญานาสัญญาพระอนาคาเนี่ยมันเหมือนกับมันนอนทับเส้นตรงเนี้ยนอนทับนะครับ
นอนทับเส้นโลกีกับโลกุตมันต่อกันนอนทับเส้นตรงนี้ดูให้ดีนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับมันจะมีช่องว่างดูให้ดีๆนะพระอนาคามีนอนทับเส้นอยู่พอเวลาลมหายใจสุดท้ายเฮือกปุ๊บหลุดเลยนะครับเข้าสู่ความว่างเลยเข้าสู่โลกุตระไปเลยพระอนาคามีเพราะฉะนั้นลุงถึงบอกว่าพระอนาคามีคือพระอรหันต์นอนแบกกับดินอยู่ตรงนี้แปลว่าหายใจเฮือกสุดท้ายเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไปชั่วรู้จักคำว่าชั่วไหมเนี่ยกิ๊กรู้จักกิ๊กกิ๊กเงี้ยตัวปั๊บเข้าไปเพียงลัดนิ้วมือแป๊กเงี้ยก็เข้าไปเลยชั่วนะนั่นคือเป็นชาติสุดท้ายพระอนาคามีเป็นชาติสุดท้ายนะจำด้วยครับใจต้องอุเบกขานะฮะใจต้องสงบต้องไปดูขาใจต้องไปดูอุเบกขาโดยสิ้นเชิงนะครับตรงนี้นะจำนะครับถ้าจะจำนะเอาละก็เป็นว่าที่ถามกันมาตั้งแต่เริ่มอะไรล่ะจิตสำนึกจิตได้สำนึกใช่ไหมครับใช่ไหมจิตได้สำนึกไปมาคำอธิบายสุดท้ายก็มาทางด้านนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมคุยเรื่องจิตกับลุงมันก็ไปยาวสิโยมจะเหลืออะไรล่ะครับโอเคพอนะเอาละลุงได้ใช้หนี้ทางใจเรียบร้อยนั่นจ้านะจ้านะมันตกอยู่กับใครที่กำลังดูอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะจ้านะจ้าว่าแล้วลุงก็ลบเสลยตะแลนตะแลนตะแลนไม่มีอะไรถามนะลบนะโอเคสุดท้ายก็เลยแต่ความว่างเปล่าเพราะต้องมันคือตัวหนังสือทั้งสิ้นนะครับแค่นั้นเองแต่ต้องเข้าใจไงถ้าไม่มีตัวหนังสือให้เข้าใจก็ยุ่งอีกมีแต่ภาษาพูดก็เห็นไหมมันก็หายไปกับลมทีนี้ครับใช่ไหมอ้าวลืมเซ็นชื่อกำกับเสร็จแล้วโอ้ยลุงอยู่ก็จริงๆนะลุงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ขัดตอนไหนมันก็เลยไม่ต้องเขียนแล้วมันอยู่กับตัวลุงนี่แหละลุงไปไหนมันก็อยู่กับลุงนี่แหละ